had to คำที่เราจะแยกได้เลยคือ had to แยกออกไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอดีตในขณะที่ have to กับ has to เหมือนกันแต่ตัวกำหนดอยู่ที่ subject ว่าเราจะใช้ have หรือ has ไปดูตัวอย่างแรกค่ะ Bill starts work at 5 a.m. เขาทำไมคะ Bill ต้องทำไมทราบไหมคะว่าฝรั่งคนไหนชื่อบิลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชื่อจริงเขาชื่อวิลเลียมค่ะเป็นธรรมเนียมค่ะฝรั่งเกือบทุกคนที่ชื่อเล่นชื่อบิลเขาจะชื่อจริงว่าวิลเลียมนะคะฝรั่งที่ชื่อเล่นชื่อบ๊อบชื่อจริงเขาจะชื่อโรเบิร์ตเหมือนเป็นธรรมเนียมเหมือนเป็นธรรมเนียมเหมือนชื่อชายเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็จะชื่อสมชายแต่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยจะแน่นอนค่ะถ้าชื่อเล่นชื่อบิลปุ๊บเขาชื่อวิลเลียมทันทีเลยนะคะชื่อบ๊อบก็จะชื่ออะไรคะโรเบิร์ตนะคะโอเค so Bill start work at 5 a.m.ตีห้าใช่ไหม 5 a.m. ฉะนั้นทำไมคะ He has to get up ฉะนั้นต้องตื่นตอนตี4 at 4เป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำนักเรียนจึงเลือกใช้ has to และเขาให้กริยามาคือ get up ประโยคจึงได้ว่า He has to get up at 4ฉะนั้นนักเรียนจะเลือก have to has to หรือ had to ต้องดูจากประโยคด้วยและดูจากกริยาที่เขาให้มาอันนี้เป็นปัจจุบันถูกไหมคะ start work ก็ต้องเลือกระหว่าง have to กับ has to บังเอิญประธานเป็น Bill เป็นเอกพจน์ก็เลยต้องใช้ has to เขาต้องตื่นตอนตี4เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตื่นเพราะทำงานตอนตี5โอเค so go to the second one ดูตัวอย่างที่2ค่ะเขาให้เป็นประโยคคำถามนักเรียนก็ต้องทำเป็นคำถามเขาบอกว่ายังไงคะI broke my arm last week เห็นคำว่า last week ปุ๊บรู้เลยว่าต้องใช้อะไรคะ had to ความยากอยู่ที่ว่าประโยคนั้นจะเป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามบังเอิญโจทย์สั่งให้เป็นคำถามเมื่อคำถามเป็น had to ต้องใช้ did คิดให้ดีนะคะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็น did you have to go to hospital this is two examples นี่คือตัวอย่างนะคะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะต้องดูจากประโยคด้วยว่าใช้ have to หรือ has to หรือ had to และเป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถาม it takes time หรือครูให้เวลาสำหรับแต่ละข้อค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลย do it practice it ทำนะคะนักเรียนไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ยกเว้นเสียแต่มนุษย์ผู้นั้นจะไม่ทำและในเรื่องนี้ just very easy ง่ายมากนะคะมีใครงงบ้างว่าครูคะทำไมอันนี้มาใช้ did have to อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นอดีตใช่ไหมคะ last week เราเลือกใช้ had to บังเอิญโจทย์กำหนดให้เป็นคำถามก็เลยต้องเป็น did ตามด้วยประธานตามด้วย have to กริยาที่เขากำหนดมาให้คือ go นะคะเดี๋ยวถ้าสงสัยถามครูได้เดี๋ยวดูทีละข้อเลยค่ะ ready here we go นักเรียนไปทางฝึกไปพร้อมกันค่ะข้อ3ลองดูค่ะThere was a lot of noise from the street. เขาเว้นประโยคไว้ให้เลยค่ะ The window. ให้ประธานมาคืออะไรคะ We. ให้กริยามาคืออะไรคะ Close. นักเรียนต้องเลือก Have to, has to, had to. เลือกค่ะข้อนี้เลือกอะไร Have to, has to, or had to. ใครเลือก have? H-A-V-E. Raise your hand. ใครเลือก have? Okay. เพราะประธานเป็น V ใช่ไหมคะใครเลือก has has ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะประธานคืออะไรคะ we เหลือ had to ใครเลือก had to บ้างยกมือคนที่ถูกต้องคือ Jasmine คนเดียวค่ะประโยคนี้ต้องเลือก had to เพราะอะไรคะ there was บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอดีตนะคะต้องใช้ had to เห็นไหมต้องละเอียดนะคะที่เหลือทำเองนะคะ and number 4นักเรียนทำไปเลยนะคะลอกโจทย์แล้วทำไปเลยคือไม่ต้องมาลอกโจทย์แล้วมาทำอีกบรรทัดหนึ่งทำให้สำเร็จเลย complete the sentences เลือกก่อน have to has to or had to ดูจากว่ามันเป็นอดีตหรือมันเป็นปัจจุบันนะคะแล้วต้องไปดูอีกว่ามันเป็น negative sentences affirmative sentences or questionsThank you.
Don't be hurry. ไม่ต้องรีบขนาดนี้อันนี้ต้องคิดนิดหนึ่งก็จะให้เวลามากขึ้นนะคะ It takes time to finish. Okay, you get the answer. เดี๋ยวเราค่อยมาตรวจนะคะ Okay, we go to number 5, 6 until 10. Number 5, number 6 and 7. Do it now. How old da 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 to drive in your country? 6, I don't have much time. I hurry. 7, How is Paul enjoying his new job? A lot. ข้อ7มันมี question mark นะคะแสดงว่าเขากำหนดให้เป็นประโยคคำถามนี่ก็ต้องกลับไปทบทวนว่าคำถามที่เป็น have to has to เนี่ยโครงสร้างเป็นอย่างไรมันต้องคิดหลายตลบนะคะแบบฝึกหัดนี้A little bit difficult because you have to think many steps, right? One step, step two, step three. คือเรียนต้องคิดหลายๆขั้นตอนถูกไหมคะอันดับแรกนักเรียนต้องแยกก่อนว่าเราจะใช้ have to has to กับ had to โดยการดูประโยคว่ามันเป็น present เป็นปัจจุบันหรือมันเป็นอดีตอันดับแรกอันดับที่สองพอรู้แล้วต้องไปดูว่าประโยคนั้นเป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามแล้วเราก็ค่อยไปตามแพทเทิร์นของเขาว่าถ้าคำถามหน้าตาเป็นอย่างไรบอกเล่าเป็นอย่างไรนะคะไม่มีต้องคิดหลายครั้งนะคะ Have you finished item 7? ข้อ7เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะ Okay, so I move to 8, 9 and 10 and we correct your answer together 8 9 and 10The last one. I'm afraid I can't stay long. What time you go? The bus was late again. How long you wait? Item 10. There was nobody to help me. I everything by myself. You got the word I and do.Do it นะคะลองทำดู Don't worry about if your answer is wrong nothing wrong นะคะถ้าตอบผิดก็ไม่มีอะไรผิดก็แสดงว่าเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วครูก็จะได้อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
หรือว่านักเรียนอาจจะคุยกับเพื่อนได้ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้คำตอบเหมือนกันนะคะ Don't worry but please do it just do it ถ้าเนี่ยจะสังเกตวิชาภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะเรียนไวยากรณ์ซ้ำๆตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะ Present Simple Tense เนี่ยตอนเด็กก็เรียนอยู่ม .5 แล้วก็ยังคงทำไมอยู่คะยังเรียนอยู่เพราะเราต้องใช้แต่ว่าอาจจะเรียนทำไมขึ้นลึกขึ้นในรายละเอียดที่มากขึ้นบางคนอาจจะไม่เคยใช้ have to has to มาเลยลองมาใช้ดูนะคะ Okay can you find the answer for number 3ใครได้ข้อ3บ้างคะพอจะจำโจทย์ได้ไหมข้อ3ใครทำแล้วบ้าง Have you finishedWhat's your answer? ใครได้คำตอบคะลองดูค่ะผิดไม่เป็นไร Don't worry about the right answer. Just do it. Number 3ค่ะข้อ3เราจะเฉลยที่ข้อ3เพราะว่าข้อ1ข้อ2ครูทำให้เป็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะ How about number 3? You can do it. อ้าวมีอาสาสมัครแล้ว Wow, nice to hear. Could you please pass the microphone to your friend? She will be an air hostess in the future. นะคะจะเป็น flight attendant เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินOkay. What's your answer? So okay. We check your answers. เดี๋ยวยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดอ่ะ What's your answer? Number three. There was a lot there. of. So sorry. There. Not yeah. they. There was a lot of noise off the street. Head to the window. ลืมประธานไปนิดหรือเปล่าคะประโยคนี้จะเป็นอะไรคะ We had toclose the window ไปดูนะคะว่าใช่หรือไม่ thank you ลืมประธานไปตัวเดียวค่ะประโยคจะต้องเป็นดังนี้ค่ะ there was a lot of noise from the street นักเรียน there was ตัวนี้ก็มาจาก there is นั่นเองแปลว่าอะไรคะมีคำว่ามีเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าประธานเป็นใครเนี่ยอยู่กล่าวลอยๆขึ้นมาว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนู้นมีสิ่งนี้เนี่ยเราจะใช้ there is there are ถ้าเป็นอดีตก็จะเปลี่ยนเป็น there was there were นะคะThere was a lot of noise from the street. We had to close the window. เสียงดังมากเลยเราก็เลยต้องทำไมปิดหน้าต่างทำไมใช้ had to because it's the past ค่ะ was บอกเราให้รู้ว่ามันเป็นอดีต okay how about number 4 who finished number 4ใครเสร็จข้อ4บ้างลองดูค่ะลองดูข้อ4 Karen can't stay for the whole meeting. She earlyคำตอบของนักเรียนคืออะไรคะ What's your answer ขอหนึ่งคนใครได้บ้างวิราชัย Have you finished for number 4 Jasmine Have you finished number 4 Yes okay we got it ดีมากนะคะ Where's the microphone Thank you เดี๋ยวดูค่ะ What's your answer for number 4นักเรียนลองดูคำตอบของมะลิฟังคำตอบของมะลิแล้วก็เปรียบเทียบกับเราค่ะ Karen can't stay for the whole meeting she has to leave early มะลิเลือก has toLeave. Check her answer. Agree with her or disagree? เห็นด้วยกับเขาหรือเปล่าถ้าเป็นมารีนี่แน่ใจเลยใช่ไหม 100% ผิดหรือว่าไง That's kidding. Check your answer. ไปดูคำตอบค่ะ Good job. Give her big hands. เก่งมากถูกหมดเลยนะคะทำไมเลือก has to leave? อันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเขาใช้ can stay เนี่ยแสดงว่าเป็น present มันเป็นปัจจุบันนะคะ Karen เนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้หมดตลอดเวลาก็แสดงว่าต้องทำไมคะต้องออกไปก่อน leave early คือต้องออกไปก่อนเพราะว่าไม่สามารถอยู่ประชุมได้ตลอดการประชุมฉะนั้นใช้ has to leave early เองต้องดูจากประโยคด้วยนะคะ Okay how about number 5 who finished who has finished number 5 Gittipong have you finished oh nice how nice you are Okay what's your answer for number 5. How old do you have to be to drive in your country? How old do you have to be to drive in your country? Excellent. เก่งมากค่ะนักเรียนเดี๋ยวไปดูทำไมเพื่อนถึงตอบประโยคนี้ทันไหมคะทันไหมข้อนี้ทันนะคะเฉลยเลยโอเ
okay? We go to number 5. That's a perfect answer. นึกว่าข้อนี้จะตอบไม่ถูกนะคะนักเรียนเก่งมากไปดูนะคะข้อ5ตอบได้ดังนี้ How old do you have to be? คุณต้องอายุเท่าไหร่จึงจะขับรถได้ในประเทศของคุณประเทศของเราเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ขับได้อายุเท่าไหร่คะอายุที่ทำใบขับขี่ได้เท่าไหร่คะอ๋อนักเรียนเรียนคนรัฐตำราใช่ไหมคะใบขับขี่รถยนต์ใบขับขี่รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์15แน่ใจ Are you sure sure เราก็อายุเกินกันแล้วสินะคะอ้าว How old do you have to be นะคะอันนี้คือโครงสร้างประโยคคำถามไงเห็นไหมคะนักเรียน Do does เข้ามาช่วยก่อนแล้วก็ Have to drive in your country มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วคุณอายุเท่าไหร่จึงจะขับรถได้ How about number 6Who do number 6? ใครได้คะข้อ6 Have you finished? ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดค่ะไม่เป็นไรเราจะได้แก้ได้จะสินทร Can you? จันจิรา Can you? Nope นันทามา No, thank you เดี๋ยวให้ปิยพงษ์ค่ะว้าว Thank you นี่คือหน่วยกล้าตายนะคะ He will be a hero ผิดไม่เป็นไรนักเรียนลองดูค่ะข้อ6คำตอบของปิยพงษ์คืออะไรคะ I don't have many time much time I have to hurry ว้าว perfect answer ถูกต้องค่ะนักเรียนว้าวว้าวไปดูคำตอบค่ะ I don't have much time บอกให้รู้ว่าฉันไม่มีเวลามากเขาใช้ don't แสดงว่ามันเป็นปัจจุบันค่ะฉันต้องไม่ใช้ have to ก็ต้องเป็น has to บางเอิญประธานเป็นI ก็เลยต้องใช้ have to แปลว่าฉันทำไมคะ I don't have much time ฉันไม่มีเวลามากนะ I have to hurry ฉันต้องรีบโอเค How about number 7 perfect ขอสมัครค่ะข้อ7 We can do it number 7 just try เล่นลองดูค่ะชิดอนันต์ thank you Where is the microphone good job น่ารักมากเล่น just try How is Paul enjoying his new jobDoes he have to travel a lot? Your answer is Does he have to travel a lot? Are you sure? Not sure. That's the excellent answer. ถูกต้องไหมนักเรียนเอา Give him big hands. Give him big hands. นักเรียนจะมีความอันหนึ่งที่ครูอยากให้ปรับปรุงนักเรียนไทยเนี่ยจะเก่งนะคะแต่ว่าขาดความอะไรรู้ป่ะมั่นใจถ้าครูแกล้งถามว่า Are you sure? นักเรียนจะตอบว่า Not sure.นะตอบไปเลยเขาบอกว่าความรู้สึกแรกหรือสัมผัสแรกในการเดาข้อสอบมักจะถูกแต่ครูไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะ baby does kidding อาจจะล้อเล่นกันอ๋อตกทุกทีเหรอ แสดงว่าทำบุญมาน้อย no just you อ่านหนังสือน้อยนะคะ you read just list okay here we go oh number 7 check answer again ไปดูคำตอบค่ะ how is Paul enjoying his new job เขาทำงานแล้วสนุกกับงานไหมนะคะDoes he have to travel a lot นะคะเราเลือกประโยคนี้เห็นไหมคะประธานเป็นเอกพจน์ใช้ does หลัง does เป็น have to travel a lot เราไม่ใช้ did ค่ะเพราะประโยคนี้มันเป็นปัจจุบันใช่ไหม how is Paul enjoying งานเขาสนุกกับงานไหมงานเป็นยังไงบ้างนะคะ how is Paul enjoying his new job how about number 8มีอาสาสมัครไหมคะ How about number 8 รัตธิลา Can you No thank you teacher มีใครคะเร็วอีกแค่3ข้อเอง We are in a hurry ตอนนี้เราต้องรีบค่ะ Time's up Malik Can you Okay thank you number 8 นะคะ Heroine Where is the microphone Please pass it back Thank youเราจะเฉลยข้อ8แล้วนะคะข้อ9แล้วก็ข้อ10 I'm afraid I can't stay long. What time do you have to go? So your answer is what time do you have to go? Good job. That's right. Okay. I'm afraid I can't stay long. What time do you have to go? How about number 9? Gidi Pong. Right? Okay. Go on. The bus was late again. How long did you have to wait?Sum up, good job. เก่งมากค่ะนักเรียน The bus was late again. คำว่า was late บอกให้รู้ว่าสายใช่ไหมคะก็คือมันเป็นอดีตต้องใช้ did.
How long did you have to wait? And the last one, number 10. You again. Thank you, Jasmine. You saved my life. ก็ออกมาช่วยชีวิตครูไว้คนสุดท้ายแล้วค่ะข้อ 10. There was nobody to help me. I had to do everything by myself. One more time. There was nobody to help me. I had to do everything by myself. Okay, excellent. Could you please give her big hands? And she helped me a lot. Thank you. เก่งมากค่ะเรียนดู เห็น there was ครูบอกไว้แล้วว่าเป็นอดีตใช้ had to ค่ะ I had to do everything by myself. ไม่มีใครช่วยฉันได้เลย There was nobody to help me. นะคะไม่มีใครช่วยเราได้สำนวนนี้ค่ะ There was nobody to help you. You have to help yourself. นะคะนั่นเองต้องทำไม Have to help yourself. ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะในทุกๆเรื่อง So thank you for your attention and see you again next week. Take care. Bye bye. Peace. Bye.